ก็ได้นะ พูดถึงเรื่องรูปปั้นไม้แกะสลักสระน้ำต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเหล่านี้มันมีมาเรื่อยๆตั้งแต่ในไข่ไอ้ไข่เนี่ยมันก็เป็นรูปปั้นอันนี้ก็ตุ๊กตามันก็เป็นไม้ตุ๊กตาธรรมดาที่แกะสลักกันอะไรกันตอนนี้ถ้าหากว่าความเชื่อนี่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเขาเรียกเป็นอุปาทานหมู่มันก็จะแลดูขังศักดิ์สิทธิ์อยู่ระยะหนึ่งแต่เชื่อไว้เลยนะมันระยะหนึ่งปี2ปี3ปีนี่เป็นถือว่าปริศสูงสุดนอกจากนั้นมันจะอยู่แค่ปี2ปี3ปีก็ค่อยลูดลงแล้วก็ไปมีตัวอื่นโผล่ขึ้นมาใหม่อีกเป็นอยู่อย่างนี้เลยไปตอนนี้ถ้าคนไทยมัวถือหลักน้อยไปไปคำทหารฤทธิ์หลักคือต่อเลยนะคือทำมาหากินไปขอเนี่ยศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนศาสนาขออัตตาหิอัตโนนาโถนี่ไม่พึ่งตนไปพึ่งตุ๊กตาเนี่ยโอ้ยลดเพดานความเชื่อจากพึ่งตนอัตตาหิเนี่ยไปเหลือพึ่งตุ๊กตาแล้วประเทศไทยจะเหลืออะไรอ่ะถ้าตุ๊กตามีฤทธิ์มีศักดิ์สิทธิ์มันต้องให้กับเจ้าของร้านก่อนเพราะเจ้าของร้านอยู่ใกล้นะคนแขกจรมาเนี่ยอาจจะชอบสีนั้นสีนี้อะไรก็แล้วแต่ตามข่าวที่ว่าทุกสีมันก็เป็นสีของมันใครจะไปให้ความสำคัญใครชอบแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นเทวดาอยู่กับตุ๊กตานี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ขออภัยเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิไปทำให้คนลุ่มหลงไม่อยู่กับหลักการทำมาหากินไปอ้อนวอนขอลาภลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าชาวพุทธพลัดหลักโมตคามหาฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์วิเศษถ้าเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิก็จะต้องบอกให้ประชาชนรวยชี้ช่องรวยให้ถูกหลักเช่นขยันหารักษาทรัพย์ดีมีกัลยาณมิตรที่ตุ้มทรัพย์และข้อสำคัญคือใช้จ่ายให้มันสมดุลกับรายได้ไม่จ่ายเกินกินเกินน่ะนี่หลักมันเป็นอย่างนั้นมีตุ๊กตาเป็นหลักได้ไงถ้าเอาตุ๊กตาเป็นหลักประเทศใช้ไม่ไหวถ้ามันให้ได้แม่นนะเดี๋ยวกองสลากก็เอาไปเก็บแล้วคนในกองสลากน่าจะเอาก่อนและถ้าให้โชคให้ลาภกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังต้องหัวกอบลาภพวกนี้พัฒนาประเทศขอไปตุ๊กตามัวแจกมัวแจกคน2คน5คน10คน100คนทำไมไม่แจกทั้งประเทศด้วยการสั่งออเดอร์มาจากต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็กอบโกยกำไรเอามาสร้างถนนหนทางสาธารณูปโภคและกระทรวงการคลังก็จะได้มีเงินคลังพัฒนาประเทศนี่ก็แสดงว่าเทวดาที่อยู่กับตุ๊กตาสมองน้อยไปนิดนึงแล้วก็ทำให้คนไทยสมองด้อยวิช่วยคิดให้รอบคอบนะว่าเจ้าของร้านเจ้าของที่ทำตุ๊กตานี่ไม่รวยก่อนคนอื่นเหรอไม่ได้ไปเพียบคนเหรอไปกันร้อยคนมันก็ต้องถูก30 40อีก70ไม่ถูกไม่พูดไปยกยอปอปั้นแต่ที่ถูกที่โดนกินไม่พูดก็เลยกลายเป็นเรื่องอุปาทานหมู่เชื่อกันไปพักหนึ่งโยมจะไปก็ไปแต่อย่าไปนานรีบกลับไวๆรีบกลับไวๆก่อนที่จะถลำตัวไปลึกจนหมดเนื้อหมดตัวไปกระตุกกระตาละอย่างไร้สาระโยมเกิดมาก็ให้มีสติปัญญามีเหตุมีผลเชื่อมั่นทำมาหากินเถอะเอาไว้เงือแก้จนดีกว่าหวย
จริญพรรู้ครบหมดครับ